ฐมนตรีก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวคนสุดท้องของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับผมไปคุยกับคุณยิ่งลักษณ์ที่พรรคเพื่อไทยวันนี้ครับพรรคเพื่อไทยได้เบอร์หนึ่งเลยคุณทักษิณคงจะรู้แล้วโทรศัพท์มาพูดเรื่องเบอร์หนึ่งยังไงบ้างครับก็แค่โทรมาแสดงความยินดีค่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเริ่มสตาร์ทที่ดีนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะคำว่าเลขหนึ่งในประเทศบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ใช่ไหมคะก็ที่หนึ่งก็มีชัยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจก็มีกำลังใจวันนี้ค่ะครับพอได้เบอร์เสร็จคุณยิ่งลักษณ์ก็ลงพื้นที่เลยเมื่อเช้าแล้วก็เข้าใจว่าเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกหลังจากที่ประกาศตัวเป็นยังไงฮะดูคนดูชาวบ้านแถวนั้นแล้วพอเห็นพี่น้องประชาชนตอบรับนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเราก็รู้สึกดีใจแล้วมีเรียกว่าแรงพลังตอนเช้าทั้งที่วันนี้ตื่นเช้าก็แรงไม่รู้มาจากไหนก็แบบดีใจที่แบบพี่น้องให้กำลังใจแล้วตอบรับเราค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยตั้งใจแล้วก็มีกำลังใจในการทำงานในพื้นที่อีกเยอะเลยค่ะหลังจากนี้คุณยิ่งลักษณ์วางบทบาทตัวเองในการช่วยพรรคหาเสียงยังไงก็คงหลายๆส่วนนะคะส่วนแรกเราก็คงไปพบกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะนำนโยบายของพรรคเพื่อไทยไปเรียนเล่าให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ลงพื้นที่ก็ไปทั้งสองรูปแบบนะคะก็คือลงไปในพื้นที่ปราศัยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงจะไปตามพื้นที่ชุมชนอย่างเช่นตลาดหรือว่าหมู่บ้านต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะแบ่งเวลาบางส่วนในการพบกับกลุ่มต่างๆด้วยค่ะซึ่งก็แล้วแต่ว่ามีโอกาสในกลุ่มไหนอย่างไรบ้างก็คงจะบริหารจัดการกันภายหลังค่ะภาคใต้จะไปไหมก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากไปค่ะเพราะว่าอยากไปทุกภาคสำหรับพี่น้องประชาชนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตั้งใจอยากจะไปภาคใต้ก็อยากไปค่ะก็ตอนแต่ในแง่ของแผนเนี่ยยังไม่ได้คุยกันค่ะใช่ค่ะทำไมถึงไม่ไปภาคใต้เพราะว่าจริงๆยังไม่ได้บอกเลยค่ะคุณติคงต้องดูเรียงไปค่ะเพราะว่าดูเวลาทั้งหมดก็เราก็กำลังจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยมาวางแผนงานกันว่าในทั้งหมด40วันนั้นเราจะทำอะไรบ้างนะคะผมถามเรื่องภาคใต้เพราะว่าเป็นเข้าใจว่าเป็นฐานของประชาธิปัตย์อยู่แล้วคนก็เข้าใจอย่างนั้นแล้วเพื่อไทยก็มีฐานตัวเองคงไม่ปฏิเสธว่าคนเสื้อแดงหรือนปชก็เป็นฐานสำคัญของพรรคเหมือนกันคราวนี้จะทำยังไงครับว่าเมื่อพรรคซึ่งคนเสื้อแดงอาจจะไม่ชอบไปหาเสียงในเขตคนเสื้อแดงพรรคเนี่ยมีคนเสื้อแดงอยู่ในพรรคพอสมควรจะดูแลกันยังไงไม่ให้ไปป่วนผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างนี้ก็เชื่อว่าวันนี้เราก็พยายามรณรงค์นะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมากกว่านะคะก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนเองก็คงอยากจะมีโอกาสฟังนโยบายของทุกพรรคนะคะเพื่อที่จะได้ตัดสินใจก็อันนี้คงต้องเป็นเรื่องของทางพื้นที่มากกว่าค่ะแล้วก็ทางพี่น้องเชื่อว่าวันนี้เองพี่น้องก็คงอยากเห็นการเลือกตั้งที่เป็นไปอย่างสงบแล้วก็เป็นไปตามกติกาค่ะรายชื่อในปาร์ตี้ลิสต์ที่ไปยื่นเมื่อเช้ากว่าจะลงตัวยากไหมฮะคุณยิ่งรักก็ใช้เวลาระยะหนึ่งค่ะแต่ทั้งนี้เรามีหลักเกณฑ์กติกาแล้วก็คณะกรรมการในพรรคที่จะพิจารณาอยู่แล้วค่ะผมเห็นรายชื่อแกนนำนปช.อาจจะบางคนอาจจะส่งญาติมาลงบ้างคนที่ไม่ชอบก็จะบอกว่าอู้ทำไมเยอะขนาดนี้10กว่าคนถ้าดูจาก125ไม่เยอะนะคะอู้ต้องเรียนว่าในแต่ละกลุ่มในบัญชีรายชื่อเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความชำนาญหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านพื้นที่นะคะความรู้ทางด้านของเศรษฐกิจการเมืองสังคมมีการกระจายหลากหลายค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่ละท่านจะบอกว่าไม่ว่าตำแหน่งไหนเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนได้ทั้งนั้นอาจจะมีบทบาทต่างกันค่ะคุณยิ่งลักษณ์คิดว่ามันดีมันเสียมันชั่งน้ำหนักยังไงที่มีรายชื่อนปช.อยู่ในลิสต์พอสมคือถ้าคุณไม่ชอบนปช.ก็อาจจะไม่เลือกเลยแต่ว่าคนชอบก็แน่นอนเขาคงเลือกผู้ถือว่าบัญชีรายชื่อทุกท่านนะคะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถค่ะก็เชื่อว่าพี่น้องเองก็คงจะให้โอกาสหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วก็ถือว่าทุกคนก็ควรจะมีสิทธิเสรีภาพเสมอการเท่าเทียมกันนะคะผมไล่ดูไม่เห็นชื่อดร.โอฬารไม่เห็นชื่อคุณประพัฒน์จงสงวนซึ่งวางไว้ดูเหมือนจะเป็นทีมเศรษฐกิจแล้วทำไมสองสามท่านเหล่านี้ไม่ได้อย่างที่เรียนนะคะบัญชีรายชื่อเนี่ยก็มีส่วนบัญชีรายชื่อที่จะสุดท้ายแล้วเมื่อได้จากจำนวนที่โหวตก็เข้าไปในสภาแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะทำงานด้านบริหารก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นรัฐบาลใช่ค่ะรัฐมนตรีแล้วพวกนี้ก็อันนั้นก็คงต้องว่าไปอีกหลังจากที่เราปิดการเลือกตั้งแล้วผลการออกถ้าเรามีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาลนะคะซึ่งตรงนี้เองก็จะมีทั้งในส่วนของตำแหน่งอื่นที่จะดูแลหรือรับใช้พี่น้องประชาชนอีกเยอะค่ะครับ
ได้วางกันเป็นแต่ณวันนี้เองท่านอาจารย์โรลานหรือคุณประพัฒน์เองก็ช่วยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นทีมอยู่ในทีมเศรษฐกิจอยู่แล้วด้วยค่ะคุณยิ่งรักตอนนี้ขาดจากธุรกิจทุกอย่างเลยก็วันนี้เองในธุรกิจเนี่ยก็ได้ยื่นใบลาออกแล้วนะคะก็จะมีผลณวันที่30มิถุนายนค่ะก็จะเหลือแค่ช่วงในการส่งมอบงานค่ะช่วยอธิบายที่คุณทักษิณพูดว่าคุณยิ่งรักเนี่ยไม่ใช่นอมินีนะเป็นโคลนมาเลยโคลนผมมาเลยอันนี้โคลนนี่ระดับไหนก็โคลนมาจากอย่างแรกโคลนมาจากสายเลือดเป็นน้องคนเล็กนะคะระดับ2ก็คือว่าทำงานดิฉันทำงานอยู่ในบริษัทเองก็ได้มีการนำแนวคิดเรียนรู้แนวคิดหรือวิธีคิดของท่านมาตั้งแต่เล็กประกอบกับในส่วนของตั้งแต่19กันยาเราก็เริ่มมีความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของการเมืองก็เข้าใจแนวคิดอะไรต่างๆของท่านก็เลยใช้คำว่าโคลนนิ่งมากกว่าเพราะว่าจะอยู่ใกล้ชิดในเชิงของการหารือในเชิงของความคิดค่ะตอนนี้พอโคลนคนก็นึกถึงว่าไม่เป็นตัวของตัวเองสิเพราะว่าจะทำอะไรก็คงอาจจะต้องปรึกษาพี่ชายตลอดอันนี้ทางโครนนี่ทางด้านความคิดนะคะแต่การตัดสินใจเนี่ยดิฉันก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ในส่วนของพรรคเองก็มีองค์กรของพรรคแล้วก็คณะกรรมการเราสามารถที่จะเปิดรับข้อคิดเห็นดีๆจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญก็เพื่อที่จะนำความรู้เนี่ยสิ่งที่ดีๆมาพัฒนาเพื่อที่จะเป็นนโยบายให้กับประชาชนแต่การตัดสินใจนั้นดิฉันเองก็มีความสามารถในการตัดสินใจเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ทำงานบริหารมาตั้งแต่ตลอดชีวิตนะคะก็ไม่สามารถที่จะบอกว่ามาเป็นนอมินีฟังได้งั้นงานคงเดินไม่ได้หรอกค่ะให้บอกจุดเด่นความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดของพรรคเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ค่ะที่เราต่างจากเขาจริงๆที่คนต้องเลือกเพื่อไทยคืออะไรก็โจทย์แรกเขาเพื่อไทยเองมองปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งการมองปัญหานั้นเราจากที่เราคุกคีกับพี่น้องประชาชนเราจะเข้าใจว่าพี่น้องเนี่ยมีความทุกข์ยากอย่างไรงั้นเราโจทย์แรกก็คือว่าเราก็ต้องไปทำอย่างไรให้ลดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ระยะยาวมาครอบคลุมในการใช้จ่ายตรงนี้จะไม่ใช่ลักษณะของนโยบายที่เอาเงินในระบบนั้นไปแจกเฉยๆงั้นวิธีการของเรานั้นจะทำให้พี่น้องมีรายได้ในระยะยาวและไม่เสียวินัยการเงินและการคลังค่ะครับก็ขายไปที่นโยบายค่ะคุณยิ่งรักไม่อยากจะขึ้นเวทีดีเบตอันนี้เป็นที่รู้กันคราวนี้ถ้าเป็นเวทีย่อยๆกว่านั้นจะมีผู้สมัครหลายๆหัวหน้าพรรคจะเรียนว่าเวทีดีเบตยังมีเวลาค่ะมีเวลาค่ะยังไม่ได้เสียตัวสิ้นเชิงว่าไม่ไปนะค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเวทีหลายๆคนพรรคโน้นพรรคนี้ 4-5 คนอย่างนี้ขึ้นไหมฮะต้องดูที่ว่าหัวข้อด้วยค่ะถ้าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดคุณกิติเชิญมาเป็นหัวข้อเฉพาะก็อาจจะมีผู้เชี่ยวชาญที่อธิบายได้ดีกว่าถูกไหมคะอันนี้ก็ต้องดูแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยลักษณะการดีเบตหรือว่าลักษณะการเลือกตั้งจริงพี่น้องประชาชนอยากฟังนโยบายฉะนั้นดิฉันเองก็มีเวลาอยู่แค่40กว่าวันก็คงต้องขออนุญาตใช้เวลานี้ไปพบกับพี่น้องประชาชนก่อนนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับผู้สมัครลำดับที่1ในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับเราพักสักครู่